ไทยพีบตรวจสอบข้อมูล2บริษัทในฐานะกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างสะพานที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะพบว่าหนึ่งในบริษัทร่วมค้าได้งานจากภาครัฐ36โครงการในรอบ9กปีที่ผ่านมางบประมาณมากกว่า1 0,000 000, 000, 000, มื่นล้านบาทและยังมีข้อมูลได้ว่าหนึ่งในบริษัทนั้นไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำปี2565ให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ติดตามจากรายงานค่ะ ไอพ p พพบสัญญาจ้างก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังมีบริษัททาราวันคอนสตรักชั่นจำกัดทุนจดทะเบียนปี2539 450ล้านบาทและบริษัทนภาก่อสร้างจำกัดทุนจดทะเบียน600ล้านบาทเป็นผู้รับจ้างในฐานะกิจการร่วมค้าข้อมูล e-bidding พบมีการยื่นซองในราคา1,664ล้านบาทต่ำกว่าราคากลาง236ล้านบาท ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลช่วงปีงบประมาณตุลาคม2558ถึงธันวาคม2566จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนพบบริษัททาลาวันคอนสตรัคชั่นจำกัดได้งานกับกรมทางหลวง27โครงการกรมทางหลวงชนบท7โครงการกรุงเทพมหานคร1โครงการและการไฟฟ้านครหลวง1โครงการรวมทั้งหมด36โครงการ เป็นเงินกว่า1,603ล้านบาทและพบข้อมูลว่าไม่นำส่งงบการเงินประจำปี2,565ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ขณะที่บริษัทนภาก่อสร้างจำกัดได้งานกับกรมทางหลวง13โครงการกรมทางหลวงชนบท3โครงการกรมโยธาธิการและผังเมือง1โครงการรวมทั้งหมด17โครงการเป็นเงินรวมกว่า 16,598ล้านบาทเมื่อเจาะไปที่โครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุชลาดกระบังพบว่าในสัญญาว่าจ้างทั้งสองบริษัทในฐานะกิจการร่วมค้าจะต้องเริ่มก่อสร้างวันที่23กุมภาพันธ์2564สิ้นสุด11สิงหาคม2,566หลังผู้ว่าจ้างดำเนินงานผ่านไป1ปีได้มีการขอแก้ไขสัญญาครั้งแรก ลงวันที่27ตุลาคม2565ระบุก,การแก้ไขในข้อที่5เรื่องการหักเงินประกันผลงานต่อมามีการแก้ไขสัญญาครั้งที่2ลงวันที่24พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นการขยายกรอบระยะเวลาการก่อสร้างรวม900วันทำให้กำหนดการส่งมอบโครงการขยับไปภายในเดือนธันวาคม2567 การแก้ไขรอบสองนี้เป็นการแก้ไขก่อนครบกำหนดการส่งมอบโครงการตามสัญญาราวสามเดือนเท่านั้นจากเอกาสารนี้พบว่าปัจจุบันโครงการนี้มีการเบิกจ่ายไปแล้ว9้าครั้งเป็นเงินกว่า300ล้านบาทมีรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการณวันที่30มิถุนายน2566ด้านงานเสาเข็มเจาะทำได้ร้อยละ76งานรื้อโครงสร้างสะพานข้ามของหนองปลือ ทำได้สะสมร้อยละ5 1งานก่อสร้างข้ามคลองสะพานหนองปลือโครงสร้างสะพานทำได้สะสมร้อยละ55%และงานโครงสร้างปรับการสุดตัวทำได้สะสมร้อยละ90%ทั้งนี้ในเอกสารยังระบุหมายเหตุให้ปรับตามแผนงานเร่งรัดอัตราการปรับร้อยละศูนย์ที่จะสิ้นสุดวันที่17ธันวาคม2567ตรงกับข้อมูลในสัญญาที่ระบุว่าหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กำหนดจะต้องเสียค่าปรับแก่ผู้ว่าจ้างราว4 1ล้านหแสนบาทต่อวันอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน